สำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับอยากเริ่มต้นเทรด forex เนาะดูมาหลายคลิปแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นเทรดยังไงนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้บอกได้เลยว่ามือใหม่เข้าใจได้ง่ายและเป็นหนึ่งในท่าที่หาเจอได้บ่อยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเข้าใจไม่ยากอ่ะฟังคลิปนี้ให้จบนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้ก็คือในส่วนของเทคนิคการเทรดตาม f o r r trend หรือว่าง่ายก็คือการเทรดตามเทรนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันจะดูเป็นคอนเซปที่หูง่ายจังเลยแต่ผมเชื่อว่าหลายที่เนี่ยสอนให้เราไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาปูพื้นฐานให้ว่าการจะเล่นตามเทนเนี่ยที่แท้จริงมันควรเล่นยังไงนะครับเริ่มต้นก่อนเลยแบับแรกต้องเข้าใจสิ่งพื้นฐานก่อนนะครับว่าเทนในตลาดทั้งหมดมีกี่เทนครับคำตอบคือว่ามี3เทนมีอะไรบ้างครับในส่วนของเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ีกเทนหนึ่งคืออะไรครับคือเรียกว่าไม่มีเทนรเราเรียกมันว่าไซเว หรือไม่ก็เลนจิ้งหรือว่าคอนส r a t ชันคำศัพท์นี้คือคำศัพท์เดียวกันหมดเลยนะครับทีนี้ไอเจ้าตรงเนี้ยเราจะมาได้เล่นนะครับเราจะมาเล่นในส่วนของฟอร์โรเทนแบบนี้นะครับจริงแล้วมันก็ใช้ได้ด้วยแหละแต่ว่าเอาแค่2อย่างตรงนี้ผมว่าในคลิปนี้เนอหาก็จุแล้วนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเบสิกพื้นฐานของเทนนะครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นเทนขาขึ้นนะผมเขียนก่อนเลยอัพเทนนะครับหรือบางที่ก็เรียกว่าบูลเลชเทนเนาะจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นนะครับแน ขึ 1, 1, min ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมมันต้องมีการกลับตัวลงมานะครับเพื่ออะไรเพื่อลงมาทําแนวรับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปต่อเพื่อไปทำไฮใหม่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องมีการทําอะไรกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออันนี้คือเทนขาขึ้นง่ายๆสั้นๆก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนทีนี้อีกอันนึงก็คือในส่วนของเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับจะแค่ส่วนทาาาาางกันนเเถ้้รขใจอว่ การมีจขึ้นกับลงขึ้นยังไงลงก็แค่ส่วนทางมันจะทาให้การเทรดของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะสมมติว่าเทรนขาลงนะครับเป็นทรงแบบนี้นอนราคาวิ่งลงมาถึงจุดเนี้ยแน่นอนมันไม่สามารถลงเดียวได้ถูกต้องไหมมันต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านย่อยแบบนี้แล้วก็ค่อยลงต่อแบบนี้นะครับพอมาถึงจุดจุดหนึ่งครับพอวิ่งลงมาไกลามากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมเพราะราคาลงอย่างเดียวไม่ได้กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านย่อย แล้วจะลงต่อไปก็ว่าตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเห็นว่าซ้ายมือมันวิ่งขึ้นแบบนี้ขวามือมันวิ่งลงก็วิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกให้มากขึ้นนะครับมาเริ่มต้นแตในนนน่ในส่วนของ up t r น n d ก่อนเลยนะฮะในส่วนของเทรนขาขึ้นนะพี่ทูบอกนะว่าเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาทำา i g ไว้ wide, เรามาต้องกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยแล้วขึ้นไปทำไ i g ใหม่เหมือนเดิมครับก็ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยแล้วขึึ้้้้นนนนนนนไปปปทาาาใหมมมมม่่่เเเรรือยๆผซงตตีั็แคกสสถุิว ผมวาดแท่งเทียนเพิ่มเติมเข้าไปให้ก็จะเป็นทรงมาณนี้ครับสมมุติการาฟวิ่งขึ้นอ่ะเป็นแท่งสีเขียวเนาะวิ่งขึ้นมาสักแท่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตรงนี้จุดหนึ่งก็ได้จริงๆเอาเป็นขยับมาหน่อยนะครับขึ้นตรงนี้แท่งถัดไปขึ้นต่อทรงแบบนี้ครับปุ๊บเสร็จแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ตัวไหมฮะต้องมีการทาอะไรต้องมีการกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาเสร็จเขามาทําอะไรครับเขาลงมาทําแนวรับย่อยแบบนี้ครับซึ่งจากจุดนี้ยก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นไปทำไฮใหม่แบบนี เอาแค่จุดนี้ก่อนนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูทีละจุดนะครับจุดข้างน้าตรงนี้ครับคือจุดนี้ข้างบนที่มันทำไฮไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราผมวาดดนวตันเข้าไปให้เห็นภาพเนาะคือจุดนี้นะครับจุดที่มันกลับตัวลงมาครับทรงนี้เปิบอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดเองเนี่ยแต่าต้องบอกว่าในกราฟจริงเนีน่ยมันก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่านะตอนนี้มันคือจุดนี้แล้วนะครับผมซึ่งเจ้าแท่งเนี้ยก็คือ move นี้นั่นเองทีนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยต้องมีการทําอะไรครับ กับตัวลงอ่ามันจจะขึ้นสักแท่งนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายต้องมีการกลับตัวลงมาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะครับต้องมีการกลับตัวลงมาอาจจะสัก2แท่งอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วแท่งถัดไปทําแนวรับแบบนี้ครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดไหนสังเกตดูนะฮะจุดตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ดูนะฮะจุดนี้นะคือจุดตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้คือจุดนี้เห็นไหมถ้าสมมติผมวงกลมไม่ดูนะครับอาเป็นสีแดงเนาะข้างบนตรงนี้ครับคือจุดนี้ข้างล่างตรงนี้ครับค นะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกต่อไปคืออะไรครับคือ move นี้ไงนะั่นหมายความว่าอะไรครับมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะไปเรื่อยๆซึ่งไอ้เจ้าจุด high ตรงนี้แหละนะครับก็คือจุดตรงนี้เหมือนเดิมครับถ้ามันจะขึ้นต่อลรือ d o w จะเกิดขึ้นฮะร,ราคาต้องกลับตัวลงมานะแต่ผมลบสีดำตรงนี้ก่อนปุ๊บราคาต้องกลับตัวลงมาจุดนี้ครับเพื่อวิ่งขึ้นต่อเป็น,นขยับ up trend ขึ้นไปตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามาดูในการาฟแท่งเทียนก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับวิ่งลงมาอาจจะเป็น แทงหนึ่งสองแท่งนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นต่อแบบนี้เลยก็ได้นะครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวมาชี้ให้ดูทีละจุดจะได้เห็นภาพมา่ขึ้นผมเนี่ยคลีร์ออกให้หมดก่อนนะอันนี้เราไล่ไปทีละจุดเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ง่ายมากนะครับอ่ะคลีร์ออกให้หมดเดี๋ยวแค่นี้นะครับจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับอ่ะมาลองชี้ด,ดูเนาะเอาเริ่มมาแต่จุดข้างล่างเลยผมใช้เป็นในส่วนของสีฟ้าแล้วกันนะครับ จุดข้าน้าตรงนี้ครับคือจุดนี้อาจจะไม่ใช่ไปเป็นร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการขึ้นมาทำา i g จุดนี้นะครับซึ่งก็ปกติทั่วไปเนาะลงมาทําจุดนี้ครับอ่าเพราะราคาขึ้นอย่างเดียวไปได้ต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับเสร็จแล้วเนี่ยพอทําแนวรับตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะเห็นว่าเขามีการวิ่งขึ้นไปทําไฮตรงนี้ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีการกลับตัวลงมาเหมือนเดิมครับลงมาทําแนวรับย่อยขึ้นไปอีกนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้คือถึงแม้ผมจะวาดเองเนี่ แต่ว่าในกราฟจริงก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้ถ้าผมวาดในส่วนของเส้นทับเข้าไปนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยครับนี่เหมือนกันอย่างกับฟาแฟดเลยนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า up trend นะครับทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมแฝงอยู่ถามว่าคืออะไรนะครับตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งนะอันนี้ฟังให้ดีเข้าสู่เนื้อหาการเทรดแล้วนะครับทุกครั้งเราจะเห็นว่าเวลาราคาวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ย ถามมาด้วยไงมันคือจุดสูงสุดคือจุดที่กราฟเนี่ยมันมีการทําแนวต้านครับจุดนี้จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันก็มีการวิ่งขึ้นปกติใช่ไหมครับวิ่งขึ้นผมเปลี่ยนสีก่อนนะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นปกติทีนี้เจ้าชุดนี้ครับเขามีการกลับตัวลงจุดนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าณตอนเนี้ยมันเกิดแนวต้านแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของราคาแล้วนะครับซึ่งไอเจ้าจุดนี้แหละก็คือจุดนี้ครับสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับราคาเนี่ยต้องมีการกลับตัวลงมาถูกไหมพอมันกลับตัวลงมาครับมอาาทํะะไร่ มาทาแนวรับย่อยครับและถ้าเราสังเกตนีหนึ่งนะทุกครั้งที่ราคาทําแนวรับย่อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่เขาทําคืออะไรครับเขาจะวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮการรีเทสก็คือการที่ราคาเนี่ยกลับมาหาจุดเก่าตรงนี้นะครับที่มันทําไว้แล้วขึ้นไปทําอะไรครับขึ้นไปทำไฮใหม่ทุกครั้งเหมือนเดิมครับพอมันวิ่งลงมาทําแนวรับย่อยจุดนี้มันก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นไปรีเทสหรือว่าไปหา ไฮก่อนหน้าไฮก่อนหน้าคือจุดนี้ครับที่มันทําไว้จุดสูงสุดของราคาก่อนหน้านะครับเหมือนเดิมแล้วมันก็ขึ้นไปทำไฮใหม่พอขึ้นมาทำไฮใหม่นะครับจุดนี้มันก็ต้องทาอะไรครับกลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยพอทําแนวรับแล้วนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมเพื่อไปดีเทลส์ไฮที่มันเคยทําไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราซูมเข้าไปให้มันใกล้อีกนะครับก็จะเห็นว่าแล้วทุกครั้งที่มันทําแนวรับย่อยเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะกันลงมาจริงๆนะครับก็จะเห็นว่า ก่อนที่ราคามันจะขึ้นไปทำไฮใหม่จุดนี้มันมีการทำสิ่งที่เรียกว่ารีเทสไฮจุดนี้เช่ไที่ผมบอกนะมันคือจุดนี้ครับนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตรงนี้มันท่องข่างที่จะชวนในการเล่นเทรดเพราะอะไรครับเพราะราคาลงมาทำโลททำแนวรับปุ๊บแล้วกราฟต้องวิ่งขึ้นเสมอก่อนที่มันจะขึ้นไปทำไฮใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแบบชัวๆคิดตามหลักลอจิกพื้นฐานจริงๆนะครับหลักการเหตุผลจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าบายตั้งแต่ตรงนี้ โอกาสที่ราคาจะชนะเนี่ยถือว่ามีสูงไหมคําตอบคือสูงมากเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งราคาเนี่ยจะต้องไปรีเทสไฮเสมอไปรีเทสไฮเสมอไปรีเทสไฮเสมอนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเออราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปทํำไฮใหม่ไหมมันอาจจะขึ้นมาแค่ตรงนี้ครับอาจจะขึ้นมาสมมติแท่งถัดไปเนาะขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วราคาลงต่อแบบนี้แท่งถัดไปเขาอาจจะขึ้นแค่นี้ก็ได้ครับนี่เขามไม่ได้ขึ้นไปทํำไฮใหม่นะถ้าขึ้นไปทํำไฮใหม่ต้องเปแบบนี้แล้วก็อาจจะลงต่อก็ได้เพราะนั้น จุดนี้ครับถ้าย้อนกลับมาบางคนจะตามไม่ทันเดี๋ยวลองฟังคลิปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะลองกอลกลับไปนิดหนึ่งถ้าบางคนเห็นตรงนี้มีแนวรับจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะบายตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเทสซด์แล้วเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปหวังว่ามันจะขึ้นไปทำไฮใหม่ไม่จําเป็นนะครับมันเสี่ยงอะไรที่มันชัวเราได้แบบชัวดีกว่าชัวก็จริงก็คือการที่ราคาจะต้องวิ่งขึ้นมาลีเทสไฮตรงนี้เพราะเราไม่รู้ครับว่าเขาเนี่ยจะขึ้นมาทําตรงนี้ใหม่ไหมแต่เรารู้ได้ว่าการที่ ราคาทำรับตรงนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาดิเทสไฮจุดนี้ซึ่งไอ้เจ้าจุดนี้นะครับมันคือจุดนี้เราไม่รู้รครับว่ามันจะขึ้นมาทำไฮจุดนี้ไหมหรือจุดนี้ไหมเราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าอ๋อพอมันทํแนวรับปุ๊บเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาดิเทสไฮตรงนี้นะครับถ้าผมเคลียร์ออกให้หมดเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าอืมจริงนะครับพอราคาลงมาทําแนวรับย่อยจุดนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาดิเทสไฮจุดนี้นะคือจุดนี้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปทำไฮใหม่ไหมเราไม่ทราบนะครับแต่ที่รู้ก็คือถ้ามมันนทไให่แล้วจุดี ไล่ไปเรื่อยๆนะมันต้องลงมาทําแนวรับจุดนี้นะครับซึ่งทําแนวรับแล้วเนี่ยจากจุดนี้นะครับที่มันทาแนวรับเสร็จมีโวกาสทิกการ์ดจะวิ่งขึ้นมาดิเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมก็ต้องลงมาทําอะไรครับแนวรับแล้วขึ้นปดิเทสไฮใหม่จุดนี้แล้วขึ้นมาทำไฮตรงนี้ไม่มีไฮนะเพราะว่าอะไรครับเพราะยังไม่มีแนวตา้านก็ยังไม่จำเป็นจะต้องเขียนไฮก็ได้นะประมาณนี้เพราะการ์ดอาจจะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้ครับแล้วกลับตัวลงอีกทีหนึ่งค่อยขึ้น ซึ่งถ้ามาดูในแท่งเทียนก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกาบบิงขึ้นอีกทีนึงอาจจะกลับตัวลงมาตรงนี้นะครับทาําแนวรับย่อยเพิ่มแบบนี้ปั๊บทีนึงเราขึ้นต่อแบบนี้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับจะได้เห็นภาพเนาะจุดนี้ครับคือจุดนี้แล้วเพราะราคามันกลับตัวลงแล้วนะครับทีนี้มันกล็ลงมาจุดนี้ครับลงมาทาําแนวรับขึ้นไปดีเทสไฮตรงนี้เราขึ้นไปทํำไฮใหม่จุดนี้นี่คือโครงสร้างเทนขาข,ขึ้นนะครับนี่บอกว่าแค่เทนขาข,ขึ้นนะนะครับ บอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงเทนขาลงนี่เหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังในส่วนของเทนขาลงเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาด้วยว่าอยากฟังเทนขาลงด้วยเดยวผมทําเพิ่มเติมให้แต่ว่านะตอนนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนคอนเทปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างกินเวลามาเยอะแล้วเพราะนั้นตรงนี้นะครับกลับมาถามว่าเราจะเข้าเทรดได้ยังไงใช่ไหมครับเทรดนี้ง่ายๆเลยครับสมมติเราเห็นแล้วเออราคาตอนเนี้ยขึ้นมาทำไฮไว้นะครับเราขอแค่รออย่างเดียวนะฮะรอให้เป็นรอให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาทำแนวรับแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่า ทุกครั้งที่มันทําแนวรับปุ๊บนะครับก็คือมีแท่งสีเขียวแบบนี้เราสามารถเข้าบายจุดนี้ได้นะครับสต็อปล s อตตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเทสท์ไฮที่พี่ต่อหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนกันครับราคาทาแนวรับแล้วเราสามารถที่จะบายตรงนี้ได้เมื่อเป็นแท่งแนวรับแบบนี้ปิดสีเขียวนะครับเข้าบายเซลตรงไหนต่ากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันครับแล้วก็ TP 1ต่อ1เก็บกาไรสั้นๆได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถามว่ามันบายได้ไหมครับมันบายไมไ เพราะแท่งนี้ไม่ได้ปิดให้เราเข้าบายได้ถ้าเราไปบายตรงนี้ถามว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องบายประมาณตรงนี้แต่ถามว่าบายยังไงหละ่ะมันบายไม่ได้เนะพอะเพราะพวกนี้มันจะมีแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ครับต้องมีแท่งคอนเฟิร์มนะแท่งนี้คือแท่งคอนเฟิร์มครับเป็นแท่งสีเขียวเข้าบายได้เข้าบายได,ได้นะครับจุดที่มันปิดตรงนี้จุดที่ปิดตรงนี้แต่ว่าเจ้าแท่งนี้จะเห็นว่าเออมันปิดข้างบนนู่นเลยเข้าบายไม่ได้ต้องรอแท่งปิดก่อนเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงก เรารออะไรครับรอให้ราคาเนี่ยเขาโชว์โครงสร้างแบบนี้นี่อันนี้คือในส่วนของคู่เงินทองคำนะครับสังเกตตรงนี้มันเขียนว่า XAUUSD Time Frame 30นาทีมันคือทองคำเนาะอันนี้ผมใช้โปรแกรม Backtest นะครับอ่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาทําโครงสร้างราคาที่ผมสอนไปแล้วคืออะไรครับคือแบบนี้ครับจะเห็นว่าณตอนนี้ราคาขึ้นมาทําอะไรละขึ้นมาทำ High แล้วครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับร้อเนตะต้องเข้าใจว,ว่ากราฟไม่เหมือนกับร้อแต่อาจจะพอเรา,เราได้อ่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้จะได้เหมือนือนกันหน่อยนะครับ จุดนี้คือจุดนี้ราคาลงมาทาอะไรครับลงมาทําแนวรับแทบลองเดาสิครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือท่าที่เล่นได้ง่ายที่สุดนะครับแน่นอนมโอกาีิการจะวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ถูกไหมมโอกาีิการจะวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับตามที่ผมสอนเมื่อกี้เพราะนั้นเราทําอะไรครับเราสามารถที่จะรอเจ้าแท่งเนี้ยมันปิดนี้ได้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มแนวรับตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติเข้าเทรดสัก2%องอร์ของพอร์ตนะกดบายนะครับซับ,บรอหยุดะมาณตรงนี้แล้วก็ทีพีหน,นึ่าจจ ค่าสเปดมันเยอะนะครับถ้าสมมุติเราเล่นจริงอะสมมุติเข้าบายจุดนี้นะครับ TP ตรงนี้ s e l ตรงนี้ดูสิ่งที่กราฟทำนะครับเปิดไปแทงหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าถึง TP เลยอันนี้คือในโปรแกรม backtest เนี่ยค่าสเปดมันเยอะแต่ว่าบางบล็อกเกอร์ทั่วไปโอ้โหอันนี้มัน40เลยนะครับบางบล็อกเกอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าชนะไปนี่คือท่าที่เล่นท่าที่1น,นะครับอันนี้ก็าราคาขึ้นไปรีเทสไฮเร็วๆแล้ว,ลว,ลว,น, High วนี้ป อย่างชุดนี้นะครับเราเห็นว่ากราฟขึ้นมาเยอะแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปบายนะครับเพราะถ้าเรามาบายจุดตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาบายตรงนี้หรือเปล่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงได้นะครับเราอย่าเพิ่งบายเรารอให้อะไรครับรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงแบบนี้นะครับแล้วลองมาทําแนวรับแบบนี้จะเห็นว่าณตอนนี้สิ่งที่มันทาแล้วคือประมาณตรงนี้นะครับแน่นอนเราจะเกิดขึ้นครับนี่ไง move นี้กลังจะเกิดขึ้นครับมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้นะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถจะเข้าบายได้ไหมคําตอบคือเข้าบายได้ก็เราก็เข้้้าาบยจุดนนีีร SSL ตง 1> TP 1หนึ่งต่อ1นก็ประมาณนี้ราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นั่นเองนะนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของโครงสร้างแบบนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมเลยคําถามผมก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเนาะราคาขึ้นมาเยอะมากเพราะนะั้นคำถามผมก็คือถ้าสมมติระบายตรงนี้คําถามคือบายตรงนี้ได้หรือไม่ฮะลองพิมพ์ตอบมานะครับทีนี้ตอบในใจก็ได้เนาะให้เวลา3วินาที1 2 3คํสาตอบคือเราบายตรงนี้ไม่ได้นะเพราะอะไร ถ้าสมมติระบายตรงนี้เราอาจจะเป็นการเข้าบายตรงนี้ก็ได้ราคาจะวิ่งลงก็เหมือนกับการระบายตรงนี้เหมือนกันร,ราคาจะลงมันตรงนี้เหมือนกันร,ราคาจะลงได้นะครับพะตรงนี้ต้องรออะไรครับต้องรองให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวแบบนี้ก่อนแล้วทาแนวรับซึ่งก็จะเป็นตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนไปนะครับอ่ะเราดูเป็นจุดนี้ก็ได้แลผมปิดตรงอื่นให้หมดเลยจะได้ไม่งงนะครับปิดตรงนี้ไปปิดตรงนี้ไปให้หมดนะครับเอาแค่นี้เลยจะเห็นว่าตอนนี้ราคามาทาอะไรครับมันทําแนวรับแล้วเหมือนกันไหม ไม่ได้เหมือนกัน100%นะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะคล้ายๆกันเนาะก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นไหมคําตอบคือมีครับนี่อย่างที่ผมบอกมันขึ้นหนึ่งในท่าเซตอัพที่ง่ายที่สุดเราสามารถเข้าบายตรงนี้ t p 1ต่อ1ได้เลยนะครับประมาณนี้เก็บกําไรสั้นๆง่ายๆนะครับนี่คือวิธีการเล่นเนาะตัวอย่างมีประมาณนี้นะครับผมจะเน้นไปในส่วนของการให้ความรู้เนื้อหามากกว่าเนาะคใครอยากลองทดสอบแบบนี้ไปทดสอบกันเองนะครับมี เทคนิคให้แล้วสิ่งที่ขาดคือเอาไปทดสอบกันดูว่ามันใช้ได้กับตัวเราไหมนะครับคำตอบผมคือผมบอกให้เลยว่ามันใช้ได้นะแต่ว่าเราต้องไปฝึกแบคเทด้วยว่าแบบไหนมันโอเคแบบไหนไม่ควรเล่นนะครับเนาะซึ่งอันนี้เป็นฝั่งขาขึ้นถ้าใครอยากให้ผมทำฝั่งขาเซลลพิมพ์มาได้เลยใต้คอมเมนต์คลิปนี้ว่าขอฝั่งขาเซลลด้วยครับด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้นั่นเองเนาะแล้วก็อันที่เป็นแค่หนึ่งในน้ำจิม้มนะครับเป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาที่ ผมสอนให้กับนักเรียนผมนะใครที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนเพิ่มเติบนะครับสามารถฟังต่อได้เลยผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนแล้วบอกได้เลยนะครับว่าถูกที่สุดแล้วสุดที่สุดในรุ่นด้วยน,นั่นเองสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอ แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex d o ซ Size, Anatomy ของแท่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้านะ t o p Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็น พรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้้้้้งหหหมมมดดดดใใในนนนคคลลลิปกกกาาาารรรเเขททยยแะะีบบััึววู่ จุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคนี่มันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็น คอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่เดียวย้ำนะครับเราใช้แค่รอราต้าแล้วก็การอ่านไพล์เซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธัท่านว่าคม ถึง3าธันวาคม65เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะ อย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับที่ดีที่การสมัครคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสไพด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดเไยว์ย ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะ,นะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทำคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 99นะครับเดือนนี้อยู่ที่5 5 99นะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคโค้ดมันแพงจนเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียงเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียงเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียงเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียงเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวเปตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความอยู่อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Totok Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พู้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขะั้บบนสูง เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะรบประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ แอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjo po นะครับเพียงไค่คบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกนเคเบิโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปะปาไ,ไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนไปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นะเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยวโคดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับ